กีฬาฟุตซอลของที่นี่ครับได้รับการขนานนามว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดที่หนึ่งของโรงเรียนในประเทศไทยเลยนะครับมาเป็นศิษย์เก่าที่จะมาดวลกับรุ่นน้องด้วยถูกไหมดูในสนามด้วยพี่เล่นลูกหัวบ่อยๆอ่ะแล้วก็ฝึกเปิดจากด้านข้างเขาทำอ่ะแล้วเราคิดว่าพอซ้อมบ่อยๆแล้วเป็นไงบ้างพัฒนาขึ้นครับThe Academy โรงเรียนพิชิตฝันวันนี้ครับเราอยู่กันที่ย่านลาดกระบังครับผมอยู่กับโรงเรียนที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า70ปีครับและมีขนาดพื้นที่มากกว่า130ไร่ครับซึ่งในแง่ของกีฬาครับโรงเรียนแห่งนี้ก็มีการสนับสนุนในเรื่องของกีฬาฟุตบอลแล้วก็กีฬาฟุตซอลนะครับซึ่งกีฬาฟุตซอลของที่นี่ครับได้รับการขนานนามว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดที่หนึ่งของโรงเรียนในประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ครับThe Academy โรงเรียนพิชิตฝันเราอยู่กันที่โรงเรียนพรตพิทยพยัคฆ์ครับโอเคครับแล้วตอนนี้ครับเราเดินเข้ามาอยู่ด้านในของโรงเรียนพรตพิทยพยัคฆ์แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับลมลื่นมากๆเลยนะครับทางฝั่งขวามือของผมครับเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งทางฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นทางสนามฟุตซอลนะครับที่น้องๆทีมฟุตซอลของเรียนเขาก็มาใช้การฝึกซ้อมกันนะครับซึ่งในโรงเรียนนะครับก็ได้มีการสนับสนุนทั้งกีฬาฟุตซอลแล้วก็กีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งนอกจากสนามฟุตซอลที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านในของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานอยู่ด้านในด้วยนะครับผมสำหรับการฝึกซ้อมฟุตบอลของทีมโรงเรียนพรตพิทยพยัคฆ์นะครับก็จะเริ่มในเวลาช่วงเช้านะครับเวลา6โมงเช้านะครับก็จะเน้นในเรื่องของพละกำลังและก็ความฟิตนะครับส่วนของช่วงเย็นครับในเวลา3โมงครึ่งถึง6โมงครับก็จะเน้นในเรื่องของเบสิกนะครับแล้วก็การเล่นสมอลไซส์นะครับผมทางโรงเรียนนี้ก็ประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลช้างจูเนียร์ครับเมื่อปี2019นะครับสามารถที่จะคว้าแชมป์ในภาคเหนือนะครับแล้วก็ในรอบสุดท้ายนี่ก็สามารถที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมแล้วก็การมุ่งเน้นของที่นี่นะครับได้รับผลสำเร็จนะครับในแง่ของผลงานนะครับเชื่อว่าก็จะต้องมาจากความมุ่งมั่นของน้องๆแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชนะครับที่มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมแล้วก็ลงแข่งขันครับทีมถึงจะได้ประสบความสำเร็จมากถึงขนาดนั้นได้นะครับทีมฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลนี่ก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่เลยถูกไหมฮะอยู่ที่นี่เลยครับฟุตซอลก็พักอยู่ที่โรงเรียน คือมีสนามกีฬาเป็นบ้านเลยทีมฟุตบอลของนี่มีกี่รุ่นนะมีอยู่13 4 15 16 17 18เลยครับสไตล์ฟุตบอลของโรงเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างครับผมคือสไตล์ฟุตบอลเราคือจะเน้นฟุตบอลเท้าสู่เท้าครับส่วนมากครับแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็ความมีระเบียบวินัยในเกมรับเกมรุกในส่วนของการฝึกซ้อมครับแบ่งเป็นกี่ช่วงเวลาแล้วเน้นตรงไหนเป็นพิเศษฮะเราจะมี2เวลานะครับช่วงเช้าก็ประมาณสัก6โมงประมาณ7โมงครึ่งช่วงเย็นก็ประมาณ 15.30 ถึง 18.30 ช่วงแรกก็จะเน้นเบสิกก่อนครับแล้วก็มาสุดท้ายประมาณ40นาทีสุดท้ายก็จะสมอลไซด์เกมครับการยิงประตูการเข้าทำประตูอะไรเงี้ยครับคิดว่าน้องๆถ้าได้เข้ามาอยู่ที่นี่ครับจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับคือหนึ่งที่สำคัญเลยคือที่นี่ผมบอกเลยว่าฟุตบอลคือไม่มีรูปลักษณ์หรือเด็กโค้ชจะดูด้วยฝีเท้าแล้วก็ความขยันตั้งใจซ้อมแล้วที่สำคัญคือต้องเน้นเรื่องการเรียนด้วยครับการคัดตัวน้องๆที่จะเข้ามานี่ปกตินี่เปิดรับในช่วงไหนอะไรยังไงบ้างครับการเปิดรับนั้นก็จะเปิดรับของแต่ละปีการศึกษาคือก่อนที่จะก่อนที่จะเปิดนะครับก่อนที่จะเปิดเรียนก็คือช่วงของพฤษภาถ้าเป็นไปตามปกติถ้าเกิดมีการเลื่อนอย่างเช่นช่วงของโควิดเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนเปิดเทอมบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมจะมีการเปิดคัดโดยประกาศทางเพจจากการที่ปากต่อปากคนแนะนำมาจากชื่อเสียงที่ได้สะสมมานะครับก็จะมีนักกีฬาที่ผู้ปกครองเขาสนับสนุนแล้วก็ส่งมาคัดที่นี่นะครับก็ส่วนใหญ่เราเปิดเวลาคัดนั่นก็คือจะคัดทุกรุ่นเราก็เน้นในเรื่องของความสามารถพิเศษจริงๆที่ผ่านมาครับทางโรงเรียนมีรางวัลไหนที่ภาคภูมิใจเป็นพิเศษบ้างไหมครับเมื่อปี2019รายการช้างจูเนียร์
ไปแข่งที่ภาคเหนือมีทั้งหมด32ทีมเราได้แชมป์ที่ภาคเหนือมาแล้วเข้าเล่นรอบประเทศครับเราสามารถได้จบที่อันดับ4ในประเทศแล้วก็ปีต่อมาล่าสุดเราได้แบกอายุน้องไปเล่นรุ่น14ปีพรหมละแต่เราใช้เด็กอายุ13เล่นเราขึ้นชั้นไปเล่นถ้วยขอแล้วอีกปีต่อมาปุ๊บเราตรงรุ่นเป็น4ปีเราได้แชมป์พรหมละถ้วยขอเลยครับเป็นที่น่าภูมิใจครับปกติเล่นตำแหน่งอะไรครับเซนเตอร์ครับเซนเตอร์โหนี่คุณสูงมากคุณสูงเท่าไหร่180ครับ180เรามีไอดอลใครเป็นไอดอลในดวงใจบ้างครับลามอสเซอร์จิโอลามอสใช่ไหมแล้วตอนถ้าเป็นนักเตะไทยมีไหมมานูเอลครับมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยนะฮะคอปเตอร์นี่เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้กี่ปีแล้วครับปีกว่าปีกว่าครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นมาตอน15ครับ15ตอนนั้นที่เข้ามานี่ใครเป็นคนแนะนำให้มาคัดตัวอะไรยังไงบ้างครับมีจานเขาเรียกมาผมก็มาเทสเนี่ยแล้วเขาก็รับผมได้เข้ามาที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับเป็นกันเองชื่นชอบอะไรในที่นี่บ้างครับผมเพื่อนครับแล้วอยู่กันแบบง่ายๆครับไม่ต้องกดดันปีกว่าที่เข้ามานี่เรารู้สึกว่าเราพัฒนาจุดไหนบ้างครับผมได้ทั้งลูกกลางอากาศครับจากเมื่อก่อนลูกกลางอากาศผมไม่ค่อยดีครับแล้วเขาก็แก้ผมเล่นได้ครับไอ้ลูกกลางอากาศที่บอกว่าไม่ดีคือหมายถึงว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีในการทำประตูมันเป็นแบบบางทีมันควรได้แต่ผมมันยังไม่ดีพอซึ่งเขาให้เราฝึกซ้อมเพิ่มเติมยังไงบ้างก็เล่นลูกหัวบ่อยๆครับแล้วก็ฝึกเปิดจากด้านข้างเขาทำครับแล้วเราคิดว่าพอซ้อมบ่อยๆแล้วเป็นไงบ้างพัฒนาขึ้นครับจากเมื่อก่อนผมไม่ค่อยแม่นละยิงไปยังหม่งเข้าไปยังเข้ากี่ลูกครับก็มัน4 5ลูกแล้วโอ้โหถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยถูกไหมแล้วมีจุดไหนไหมครับที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากจะพัฒนาให้เก่งขึ้นในจุดอื่นเรื่องสปีดต้นครับมันดีมันผมยังช้าไปอ๋อไม่ค่อยทันโอเคพอตอนนี้ในแง่ของความใหญ่ของรูปร่างเราอาจจะได้เปรียบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีความเร็วที่เราต้องเสริมมาถูกไหมความเป็นอยู่ของเราเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปกติพักอะไรที่ไหนซ้อมอะไรยังไงบ้างครับอยู่บ้านจานเนี่ยวันนึงเราทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาก็กินข้าวพักผ่อนแล้วก็ตกเย็นมาซ้อมเป้าหมายหลังจากนี้ครับเราคิดว่าเราอยากจะไปในเส้นทางไหนครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับแล้วก็ติดทีมชาติทีนี้พี่ก็ได้ยินว่าเหมือนเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปร่วมซ้อมกับทีมอาชีพแล้วใช่ไหมครับไปซ้อมกับทีมอะไรมาทีมแบงคอก BTS FC มาเป็นสิทธิ์เก่าที่จะมาดวลกับรุ่นน้องด้วยถูกไหมก็ดูในสนามดีกว่าพี ทีมฟุตซอลของเรียนที่นี่มีกี่รุ่นครับผมทั้งหมด12ถึง18เลยครับก็เป็น4รุ่นเต็มๆเลย4รุ่นเต็มๆเลยครับซึ่งปกติครับการฝึกซ้อมนี่จะซ้อมอะไรยังไงที่ไหนบ้างครับเราจะเริ่มตั้งแต่ตี5ครับตี5เราก็จะให้เด็กมาวิ่งถึง 6:00 น.แล้วก็อาบน้ําอาบท่าเสร็จเดินแถวเข้าโรงเรียนเรียนตามปกติครับพอ 3:00 น.ก็เริ่มซ้อมแต่รุ่นเล็กถึง2ทุ่มครับผัดรุ่นมาเรื่อยๆโอ้ช่วงเย็นนี่จะซ้อมเน้นอะไรจะเป็นเรื่องความเข้าใจเรื่องระบบการเล่นครับเราจะแบ่งเซกชันเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์นึงเราจะซ้อมเกมรับก็เกมรับทั้งสัปดาห์สัปดาห์ต่อไปเป็นเกมรุกก็เกมรุกทั้งสัปดาห์ก็จะมาไล่รายละเอียดเอาครับว่าทำยังไงเมื่อไหร่ยังไงตลอดครับจะให้เขาคิดตามตลอดครับจุดเด่นของที่นี่ครับแตกต่างจากโรงเรียนอื่นยังไงบ้างครับจะเน้นเรื่องทีมเวิร์คความเข้าใจแล้วก็วินัยเป็นหลักคุณจะเก่งอย่างเดียวแล้วแต่วินัยคุณนอกสนามไม่ได้ก็ไม่เอาเหมือนกันครับครับทีนี้พี่แก่คิดว่าน้องที่เข้ามาที่เนี่ยครับจะได้รับการฝึกฝนหรือพัฒนาในจุดไหนเป็นพิเศษบ้างฮะการใช้ชีวิตครับทัศนคติในการในการอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เรื่องการเล่นครับเพราะว่าเด็กที่มาที่นี่คุณจะฝีมือมากฝีมือน้อยมาอยู่ที่นี่เราปรับพื้นฐานเท่ากันหมดพื้นฐานคือปาดครึ่งดึงใสเราจะสอนเลยการจัดระเบียบร่างกายการสร้างจังหวะในการเลี้ยงการเล่นเกมรับ1ต่อ1ครับสถานการณ์ต่างๆเราจะสอนหมดถ้าจะถามถึงว่าน้องถ้าอยากจะเข้ามาที่นี่ครับพี่ไก่คิดว่าน้องคนที่จะมีคุณลักษณะแบบไหนที่จะเหมาะกับทีมฟุตซอลของเรียนที่นี่ใจล้วนๆครับใจครับใจล้วนๆคือคุณไม่เก่งแต่คุณ
อยากมาพัฒนาอยากมาซ้อมมุ่งมั่นได้แน่นอนครับที่นี่เราไม่ได้ต้อนรับเด็กเก่งเดี๋ยวเด็กที่มุ่งมั่นผมว่าน่ากลัวกว่าเด็กที่เก่งเยอะเพราะว่าเขามีโอกาสพัฒนาสูงครับแล้วถ้าน้องอยากเข้ามานี่จะสามารถติดตามข่าวอะไรยังไงบ้างครับการคัดตัวก็ติดตามได้ทางเพจของฟุตซอลโรงเรียนนะครับก็จะมีเพจอยู่ครับก็จะประกาศคัดลงในเพจตลอดครับแต่ละปีก็จะประมาณช่วงมีนาคมครับประมาณนี้โอเคครับผมแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยครับคุณอยู่เรียนอยู่ที่นี่มากี่ปีครับตอนที่เรียนอยู่เรียนช่วงม.1 ถึงม.3 ครับม.1 ถึงม.3 ออกก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาประมาณสัก3ปีใช่ครับทำไมตอนนั้นถึงเข้ามาอยู่ที่นี่ฮะเหมือนตอนนั้นผมไปดูฟุตซอลควิกครับที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วเหมือนโรงเรียนโพสต์อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเก่งด้านฟุตซอลอย่างเงี้ยครับก็เลยลองมาคัดดูครับครับก็ติดเข้าโครงการช้างเผือกก็เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนที่นี่ครับเป็นไงบ้างครับชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ฮะตอนแรกผมเคยอยู่โรงเรียนประจำแล้วตอนที่กีฬากรุงเทพครับพอมาอยู่ที่นี่ก็ห่างครอบครัวมาแบบมาใช้ชีวิตแบบมาเล่นฟุตซอลจริงจริงจริงจังๆก็คือที่นี่เลยตลอดระยะเวลา3ปีครับเรารู้สึกว่าในเรื่องของฝีเท้าของเราอะเรารู้สึกเราเก่งจุดไหนบ้างเหมือนนับหนึ่งเหรอพี่ได้พัฒนาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าตอนเรามาเราเริ่มจากศูนย์เลยเราก็มาเริ่มฟุตซอลจริงจริงจังๆก็ที่นี่ที่นี่เหมือนเป็นบันไดก้าวแรกเลยก็ว่าได้แบบได้เรียนรู้ทักษะวิธีการอะไรหลายๆอย่างก็คือที่นี่เลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นาวินเองก็ถือว่าก็เรียกได้ว่าเป็นนักฟุตซอลที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งแล้วแหละส่วนหนึ่งในความสำเร็จนั้นที่ก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมาจากที่นี่เพราะว่าก็เป็นช่วงที่ทำให้เราเริ่มฝึกฟุตซอลอย่างจริงจังถูกไหมเราอยากจะบอกอะไรโรงเรียนแห่งนี้บ้างครับอยากให้แบบพัฒนาน้องๆรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆแบบว่ามันก็เป็นบันไดอีกก้าวนึงที่แบบจะพัฒนานักเตะหลายๆคนให้ก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคตทำไมถึงตัดสินใจย้ายเข้ามาที่โรงเรียนนี้ครับตอนป.6นะครับผมตัวเล็กมากครับแล้วไปคัดที่ไหนก็ไม่ติดครับไปคัดมากี่โรงเรียนก่อนมาที่ประมาณ 3-4 โรงเรียน 3-4 โรงเรียนผมปฏิเสธมาเลยครับผมเขาบอกว่าอะไรให้เหตุผลมั้ยเขาบอกตัวเล็กเกินไปครับแล้วก็เลยลองมาคัดที่นี่ครับพอที่นี่ค่อนข้างให้โอกาสกับเด็กตัวเล็กแล้วพอมาคัดที่นี่เหมือนก็ติดครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับโอกาสจากที่นี่ดีใจมากครับพี่เพราะว่าติดเป็นที่แรกเลยครับแล้วพอเข้ามาครับเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเราพัฒนาอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะหรือว่านอกสนามตลอดระยะเวลา6ปีครับพัฒนาทางด้านความแข็งแรงเพราะตอนตัวเล็กครับเราต้องใช้ความแข็งแรงและความเร็วมาทดแทนโค้ชหรือว่าที่โรงเรียนเขาให้เราเสริมตรงจุดไหนบ้างที่เราบอกว่าเราตัวเล็กแล้วก็ต้องพัฒนาความแข็งแรงอ่ะเขาเพิ่มให้เรายังไงบ้างครับมีนมครับที่ต้องอัดแล้วก็อาหารครับแล้วก็เล่นกล้ามเล่นอะไรเนี่ยอาหารที่กินนี่คือมีอะไรเขาก็พวกผักครับห้าหมูเขาบอกว่าโรงเรียนพจน์พิทยาพยัตนี่มีความเข้มข้นในเรื่องของเกมรับนี่จริงไหมจริงมากครับเหรอครับผมเขาซ้อมอะไรบ้างครับเราเองในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ฝึกซ้อมเกมรับที่เข้มข้นของที่นี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาซ้อมกันหนักขนาดไหนช่วงเช้านะครับเราก็จะวิ่งครับพี่วิ่งเช้าครับช่วงเย็นเราก็จะซ้อมแบบแต่เน้นเกมรับมากที่สุดครับพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมว่าการที่เขาซ้อมเกมรับอ่ะมันแบบรายละเอียดของมันที่ทางโค้ชเขาวางไว้มันมีอะไรบ้างรายละเอียดก็ต้องมีครับ cover อะไรเงี้ยครับพี่เราต้อง cover ต้องเน้นต้องฟังสมาธิเราต้องดีครับชีวิตความเป็นอยู่ของเราครับกินนอนนี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยกินนอนนี่ดีครับนอนครบ8ชั่วโมงครับแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขครับพี่อยู่กับเพื่อนๆครับเป้าหมายของเราครับหลังจากนี้เราคิดว่าอนาคตเรามองไว้ยังไงบ้างผมอยากติดลีกครับพี่เล่นลีกถ้ามีโอกาสอยากติดทีมชาติด้วยครับเราได้ยินอะไรบ้างครับเกี่ยวกับชื่อเสียงของโรงเรียนที่นี่ครับกีฬาดีที่นี่แล้วก็การเป็นอยู่ดีอะไรประมาณนี้ครับเรื่องกีฬาเรื่องความเป็นอยู่ที่นี่โอเคใช่ไหมทีนี้เมื่อเข้ามาคัดเข้าม.1ก็เข้ามาที่นี่เป็นไงบ้างครับช่วงแรกที่เข้ามาหนักอยู่ตอนเด็กหนักเรื่องอะไรวิ่งเนี่ยวิ่งเยอะแค่ไหนครับตอนแรกเข้ามาก็โอ้ยก็ผอมเอาจนผอมเลยครับเป็นไงประมาณนึงเป็นไงบ้างครับสภาพร่างกายหลังจากที่เข้ามาตอนแรกแรกๆก็แย่พออยู่ไปนานๆก็ชินไปครับพอมันซ้อมนานๆเข้ามันก็ปรับตัวได้ใช่ไหมโอเคทีนี้นอกจากเรื่องของแบบความฟิตที่เราต้องมีมากๆเนี่ยครับเรื่องของการฝึกซ้อมอื่นๆนี่เป็นยังไงบ้างครับก็เข้มงวดครับต้องเข้มงวดมี
ทักษะไหนที่รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นนับจากวันแรกที่เข้ามาบ้างครับก็เรื่องปฏิกิริยาเรื่องการความคล่องตัวความเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็สมาธิแล้วก็สายตามองบอลแล้วเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแรกๆก็ไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยห่างบ้านแล้วมันก็ดูแบบว่าเราอยู่ไม่ได้หรอกเรามาเจอสังคมนี้เราไม่เคยอยู่หอแล้วมันกดดันอะไรหลายๆอย่างแล้วพอแบบว่าช่วงตอนม.2 ม.3 นี่แหละกำลังปรับตัวได้กำลังแบบตรงนี้ต้องทำงี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การเป็นอยู่ในหอเราต้องอย่างนี้อย่างนี้พอหลังจากชีวิตม.ต้นเสร็จเราขึ้นม.ปลายก็มันก็สบายขึ้นแล้วก็เป็นรุ่นพี่ขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็พอผ่านช่วง 2-3 ปีแรกที่เราต้องปรับตัวพอปรับตัวได้เรารู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ดีมากขึ้นแล้วทีนี้พี่ก็ได้ยินว่าเหมือนเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปร่วมซ้อมกับทีมอาชีพแล้วใช่ไหมครับไปซ้อมกับทีมอะไรมาทีม Bangkok BTS FC โอเคก็เรียกได้ว่าจริงๆแม้ว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นม .6 แต่ก็ได้เหมือนขึ้นไปซ้อมกับทีมระดับอาชีพก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จณปัจจุบันแล้วถูกไหมถูกครับอยากจะบอกอะไรกับโรงเรียนแห่งนี้ครับที่เหมือนเขาดูแลเรามาตลอดระยะเวลานี่ก็เกือบจะ6ปีแล้วขอบคุณทุกอย่างครับขอบคุณทั้งโค้ชทั้งคนที่ดูแลในทีมสปอร์ตขอบคุณที่แบบที่คอยซัพพอร์ตนักเตะตลอดโค้ชที่คอยสอนนักเตะตลอดคอยบอกอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรเงี้ยในอนาคตครับมองเป้าหมายของตัวเองในชีวิตตัวเองยังไงบ้างครับก็อยากติดธงสักครั้งนึงในชีวิตครับชุดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมก็เด็กในทีมด้วยแล้วก็ประสบการณ์มันยังอาจจะน้อยด้วยก็พยายามเรียนรู้จากพี่รุ่นพี่พยายามศึกษาเขาอะไรเขาว่ากันว่าที่โรงเรียนวิทยาพยัคฆ์นี่มีเกมรับที่เดี่ยวแน่นมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาท้าน้องๆของโรงเรียนทีมฟุตซอลแห่งนี้นะครับจะมาทดสอบเกมรับของที่นี่ครับว่าเหนียวจริงไหมนะครับแล้วก็มีตอนนี้เราได้นักเตะมาแล้ว3คนนะครับผมเท่าที่ดูสภาพแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทดสอบเขาได้ไหมอาจจะต้องทดสอบตัวเองก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความหวังขึ้นมาเมื่อเห็นนาวินอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าความหวังก็ดับลงไปเมื่อเห็น2คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทีมงานของรายการนะครับคุณโน่นะครับแล้วก็คุณอัคใช่มั้ยครับผมคุณรู้สึกไงบ้างครับที่จะมาเตะในวันนี้ครับพวกนี้ยังเป็นแบบลูกกระจอกครับเด็กพวกนี้แบบผมเจาะสบายๆโอ้โหเก่งใช่ผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับใช่ครับแต่ก่อนเนอะผมพวกเด็กระบบพวกนี้ผมฝึกมาก่อนรู้ว่าแบบเด็กมันทำอะไรผมเก่งกว่าอยู่แล้วคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วพวกนี้ก็เด็กน้อยใช่เด็กน้อยเด็กน้อยใช่ไหมคุณผมมาทำอะไรตรงนี้ครับผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าคุณมาทำอะไรตรงนี้นะฮะอ่ะนี่คุยความหวังผมดีกว่าวันนี้รู้สึกไงวันนี้ก็มาเป็นศิษย์เก่าที่จะมาดวลกับรุ่นน้องด้วยถูกไหมก็ดูในสนามดีกว่าพี่รู้สึกไงกับสองคนนี้อ่ะสีหน้าเขาตอบทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปวัดกับน้องๆกันนะวันนี้เราช่วยกันเล่นหน่อยนะฝากด้วยนะครับ
โอเคครับก็เมื่อกี้จบลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้สกอร์ก็1ต่อ1นะครับผมก็ถือว่าเมื่อกี้สูสีนะแล้วก็คุณโน่เมื่อกี้เขายิงประตูขึ้นนำนะครับแต่ว่าคือน้องๆเขาก็ระบบการเล่นของเขาเนี่ยดีมากจริงๆเขาไม่ต้องสั่งกันเลยแต่ว่าเขาเหมือนแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาก็รู้ว่าใครต้องยืนตรงไหนสลับอะไรยังไงใช่ไหมเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับกับการลงไปเล่นประมาณสัก10นาทีก็เหนื่อยใช้ได้ครับเหมือนน้องๆเขาก็แบบเล่นกีฬาฟุตซอลเป็นอ่ะเขาก็เข้าใจกันอยู่ใช่ครับเหมือนมีความเข้าใจในเกมรับของกีฬาประเภทฟุตซอลเหมือนว่าเขาเข้าใจระบบใช่ใช่ทั้งเกมรับและเกมลุกเลยใช่ใช่ถามอาจารย์ครับเมื่อกี้น้องๆก็ไม่ได้สั่งอะไรแต่เขาก็ค่อนข้างยืนระบบค่อนข้างเข้าใจอาจารย์คือจะเน้นความเข้าใจด้วยตัวทีมจะเป็นคนบอกครับว่าเมื่อใครเข้า1ตัวเข้าของใครเป็นตัวโคเวอร์จะรู้กันโดยอัตโนมัติเราจะบอกเขาต่อว่าหน้าที่ของตัวเข้าทำไงหน้าที่ของตัวซ้อนคือทำอะไรจะบอกก็จะรู้อัตโนมัติครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณนาวินแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับบอกครับตอนนี้ทางโรงเรียนครับมีสนับสนุนกีฬาอะไรบ้างครับโดยหลักการทั่วไปก็คือสนับสนุนทุกอย่างที่เด็กมีความรู้ความสามารถครับแต่ที่เด่นชัดที่สุดนะครับที่โรงเรียนนี้ก็มีเรื่องของฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลครับซึ่งค่อนข้างจะมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแข่งขันก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับนะครับทั้งฟุตบอลฟุตซอลครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะฟุตซอลนี้นะครับจะมีนักกีฬาที่ติดทีมชาติและรวมทั้งอดีตทีมชาติครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีครับให้กับน้องๆ นะครับครับอยากถามถึงแนวทางการพัฒนากีฬาของทางโรงเรียนนะครับเป็นยังไงบ้างเราได้มีการคัดเลือกนักกีฬาช่างเผือกทั้งฟุตบอลนะครับแล้วก็ฟุตซอลครับซึ่งโค้ชแต่ละท่านนั้นก็เป็นผู้พิจารณาแล้วก็ได้มีการเชิญโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญด้วยมาช่วยกันนะครับจากข้างนอกนอกจากคุณครูเราที่อยู่ที่นี่แล้วในส่วนของเรียนถ้าสนับสนุนก็ในเรื่องของการส่งเข้าแข่งขันสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการแข่งขันรวมทั้งอื่นๆด้วยเช่นพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องให้เด็กๆ เขาได้ไปแข่งขันส่วนในเรื่องที่พักฟุตบอลฟุตซอลนี่เรามีสนามมาตรฐานครับแต่เราก็ใช้เป็นที่พักเด็กนะครับครับแล้วก็ใช้เป็นที่ฝึกซ้อมในส่วนที่พักนั้นก็ถือว่าลูกๆของเรานั้นได้อยู่อย่างสบายนะครับมีการติดแอร์ที่พักก็เพียงพอสำหรับลูกๆที่จะมาเรียนอยู่ที่นี่ครับนอกจากนั้นนะครับเรายังไม่เก็บค่าเท่าเรียนหรือค่าเทอมนะถ้าพูดในตามตรงก็คือค่าเทอมเพราะว่าเขาเล่นกีฬาให้เราครับแล้วก็ลูกๆก็ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนนอกจากนั้นลูกๆก็ยังทำชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยครับครับแนวทางในอนาคตนั้นเราถ้าพูดถึงอันดับแรกก็คือจะพยายาม MOU กับสโมสรต่างๆที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือฟุตซอลก็ตามตอนนี้เรายังไม่ได้มีการMOU กับที่ไหนเลยครับก็ประชาสัมพันธ์ถ้าหากว่าทางสโมสรใดนะครับอยากจะMOU กับทางโรงเรียนเราก็ยินดีเพราะว่าโรงเรียนของเรานั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลนะครับอันนี้ก็ข้อนำเรียนนะครับรวมทั้งสปอนเซอร์ต่างๆด้วยนะครับเรายินดีทุกรายนะครับที่อยากจะมาสนับสนุนถามท่านผอ.ถึงสิ่งที่มุ่งหวังกับนักเรียนนักกีฬาของที่นี่ครับทางโรงเรียนที่อยากจะเห็นนักกีฬาที่นี่เติบโตไปในทิศทางไหนในอนาคตครับผมครับเรามีหน้าที่2 อย่างหนึ่งก็คือเรียนหนังสือครับเรียนหนังสือนี่อย่าทิ้งนะครับเพราะว่ามันทุกคนจะได้ความรู้ไปจากการเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือนี้เราสามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแม้จบม.3หรือจบม.6ก็ตามครับนะครับอันที่2ก็คือเล่นกีฬานอกจากจะเพื่อตัวเองเพื่อชื่อเสียงโรงเรียนแล้วบางทีนะครับเราจบออกไปหรือมีแมวมองหรือมีสโมสรต่างๆสามารถที่จะมาติดต่อให้ไปเล่นได้เด็กก็จะได้มีอาชีพในต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะติดในระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราประสบผลสำเร็จนะครับในการ
แข่งขันรายการต่างๆผสมประสบการณ์แล้วก็เป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนี่คือสิ่งที่ทางโรงเรียนมุ่งหวังแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกก็จบลงไปแล้วครับกับการมารีวิวที่โรงเรียนรถพิทยพยัตนะครับซึ่งสิ่งแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมชอบในเรื่องของบรรยากาศความร่มรื่นมากๆนะครับที่นี่ก็มีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะมากมายนะครับบรรยากาศถือว่าค่อนข้างร่มเย็นมากๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของกีฬาที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตซอลแล้วก็กีฬาฟุตบอลนะครับการฝึกซ้อมนี่ก็ถือว่ามีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับซึ่งกีฬาฟุตซอลที่นี่นี่บอกว่าต้องเรียกใช้คำว่าเน้นมากๆเลยนะครับถือว่ามีความเข้มข้นแล้วก็เหนียวแน่นในเกมรับอย่างที่ได้รับการขนานนามจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนของกีฬาฟุตบอลครับน้องๆก็ได้ฝึกซ้อมในสนามที่เรียกได้ว่าเป็นสนามมาตรฐานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับทางทีมสตาฟหรือว่าน้องๆนักฟุตบอลแล้วก็นักฟุตซอลของที่นี่ครับเราก็เห็นถึงความตั้งใจนะครับผมก็เชื่อว่าทางโรงเรียนรถพิทยพยัตนี่ก็จะต้องประสบความสำเร็จในแง่ของกีฬาในอนาคตอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับกับรายการ The Academy โรงเรียนพิชิตฝันครับที่โรงเรียนรถพิทยพยัตถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาคว้ากันนะครับผ